ครับวันนี้เราจะเดินทางไปโพคราวตอนนี้เราจะไปท่ารถกันนะครับที่กาบันดูไม่มีรถบัสต้องเดินไปก็ชักแถวกันไปนะครับรถออก7 โมงครึ่งแล้วก็ออกตั้งแต่ก่อน7 โมงประมาณ10 นาทีสภาพถนนใน กาบันดูนี่ไม่ค่อยจะดีนะเส้นดีที่สุดก็เมื่อวานเนี่ยที่เราไป30 กิโลเมตรแล้วทางที่ญี่ปุ่นมาสร้างให้นะครับเส้นทางไปทางวักกะปูเขตเมืองวักกะปูนี่ได้ตั๋วมาแล้วนี่เป็นตั๋วทานอาหารกลางวันไปคูปองกินอาหารกลางวันเดี๋ยวดูสภาพดู
9โมง40นาทีนะครับมาถึงจุดพักรถนี่เขากินแบบเปิบมือกันเลยนะฮะเอาเลสอร่อยกันเลยทีเดียวนะเนี่ยใช้มือเปิบฮะมันขับรถก็คงหายไปไหนสักที่นึงอะBlack Coffee กับ Milk Tea นะครับแก้วละ30รูปี12บาทก็12บาททั้ง2 อันเลยโอเคใช่อันนี้อร่อยส่วนนี้ก็โซโซงั้นคนร้อนเลยร้อนน่าจะใกล้จะถึงโบคาราแล้วนะถึงอีกเมืองนึงเจริญเหมือนกันคนเยอะViewpoint เท่าไหร่ 4.15 ครับถึงแล้วครับ
คือว่าเลยไม่ใช่เราหรอก